สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแอปที่ชื่อว่า Air Quality นะครับก็ช่วงนี้พวกฝุ่นละอองเยอะมากครับจะให้ดูว่าฝุ่นละอองมันฝุ่นละอองไอที่เขาเรียกว่าอะไรว่าไอ 2.5 นะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าค่าฝุ่นละอองแต่ละพื้นที่มันเยอะขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเซิร์ชให้ดูค่าฝุ่นละอองเช็คแล้วกันเช็คฝุ่นละอองกทม.นะครับก็ตอนนี้นะครับที่มันมีข่าวเกี่ยวกับไอ้ค่าฝุ่นละอองที่ยังเกินมาตรฐานอยู่ครับแต่ละพื้นที่เนี่ยเท่าไหร่แต่นี้เราอยากรู้ว่าไอ้พื้นที่ที่เราอยู่อ่ะค่าฝุ่นละอองขนาดน่ะที่ขนาดนี่ครับที่มันบอกว่า 2.5 ไมครอนน่ะมันอยู่ที่เท่าไหร่ในเขตพื้นที่เราก็วิธีการใช้งานนะครับวิธีการที่จะอยากรู้ครับเราต้องไปโหลดแอปตัวนี้มาครับแอปที่มันชื่อว่า Air Quality ตัวนี้ครับนี่ครับก็เข้าไปโหลดในพวก Play Store หรือ App Store ครับ Air Quality ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเซิร์ชให้ดูเลย Air Quality นะครับไม่ใช่ AIR Quality ตัวนี้ครับตัวที่เป็นอันนี้ครับ Air Quality Real Time ตัวนี้ครับมันจะสามารถเช็คได้ Real Time เลยก็เข้าไปก็ไปดาวน์โหลดครับแล้วก็พอเปิดมานะครับดาวน์โหลดเสร็จเราเปิดโปรแกรมมาสมมติว่าเนี่ยครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับมันก็จะบอกว่าพื้นที่ที่คุณอยู่อ่ะมีค่าฝุ่นละอองไอ PM 2.5 เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อันเนี้ยผมอยู่ที่แหลมฉบังนะครับผมกดเป็นตำแหน่งพิกัดที่ผมอยู่เลยเนี่ยมันก็จะบอกพิกัดที่ผมไอใกล้ที่สุดก็คือแหลมฉบังชลบุรีเนี่ยครับมันก็จะบอกอยู่ว่าค่าฝุ่นละอองอยู่ที่เท่าไหร่ครับซึ่งตอนเนี้ยมันก็เกินค่ามาตรฐานนะครับเพราะว่ามันเป็นสีแดงนะครับเนี่ยดูอันสุดท้ายนะครับ156ซึ่งเกินมาตรฐานส่วนถ้าเราอยากจะดูพื้นที่อื่นเป็นยังไงให้เราเลื่อนไปทางซ้ายครับมันจะมีแผนที่ขึ้นมานี่ครับแผนที่ตรงนี้มันก็จะบอกเนี่ยที่ผมบอกว่าแหลมฉบังมันเนี่ย156เนี่ยซึ่งเกินค่ามาตรฐานละส่วนในตัวเมืองที่อื่นครับให้เข้าไปดูผมเลื่อนไล่ไปดูที่กรุงเทพครับกรุงเทพเนี่ยมันจะเกินกันเยอะหน่อยแต่ว่าแอปมันอาจจะโหลดช้าเล็กน้อยนะครับนี่ครับในกรุงเทพครับก็ยังเกินเยอะอยู่ครับแต่มีบางจุดที่ตอนนี้มันลดลงแล้วเพราะว่ากทม.วันนี้ช่วงบ่ายเขาไปฉีดน้ำกันผมเนี่ยในตัวเมืองเนี่ยเขาไปฉีดน้ำกันมันก็เลยลดลงผมก็มองว่าที่มันลดลงเพราะว่าเขาอาจจะไปฉีดใกล้เครื่องวัดก็ได้เครื่องวัดมันลดลงก็จริงแต่ว่าจุดที่เป็นชุมชนแออัดเนี่ยมันไม่ลดลงหรอกเนี่ยครับตอนนี้ในกทม.มันลดลงแต่ว่าพวกปริมณฑลนี่เขตรอบนอกมันยังสูงอยู่เพราะว่าเขาคงไม่ได้ฉีดน้ำครับเดี๋ยวไปดูที่โซนพื้นที่อื่นนะครับไปดูประเทศที่เขาเจริญแล้วดีกว่าว่าค่าฝุ่นละอองเขาจะเป็นยังไงนี่ครับผมไปลองสังเกตดูพวกประเทศเกาหลีครับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วค่าฝุ่นละอองเขาจะดีมากเลยหรือว่าดูเนี่ยครับทั้งประเทศครับก็คือตําเมืองใหญ่ๆอ่ะพวกเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยก็ค่าฝุ่นละอองจะสูงมากเลยส่วนที่ดีที่สุดในประเทศไทยน่าจะอยู่แถวของแม่ฮ่องสอนครับน่ะอยู่ที่25เองส่วนไปดูประเทศอื่นนะครับมันจะเลื่อนยากนิดหนึ่งประเทศที่สูงๆที่ผมดูก็จะมีจีนครับมันจะสูงมากเลยแต่แอปมันเสียอย่างที่มันเลื่อนยากนี่ครับประเทศจีนแต่นี่มันอาจจะเป็นช่วงกลางคืนก็ได้ครับมันก็เลยลดลงนี่ครับแต่ประเทศจีนก็วิกฤตอยู่เหมือนกันนะครับประเทศจีนก็สูงมากเลย150กว่าแต่ประเทศที่มันเจริญแล้วเช่นญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยค่ามันจะต่ำมากเลยเดี๋ยวจะเลือกให้ดูดูครับอันนี้ประเทศจีนนี่ประเทศจีนนี่เกินเยอะมากเกินเยอะมากเลยมีถึง200กว่าที่เป็นสีม่วงเลยขั้นวิกฤตเลยครับนะสีม่วง200กว่าด้านบนประเทศจีนนี่ส่วนใหญ่จะเกินหมดเลยครับพอๆกับประเทศไทยเลยส่วนที่ผมบอกมันยังเลื่อนไปไม่ได้เลยญี่ปุ่นกับเกาหลีนี่ครับเพราะเกาหลีก็เกินเหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่าเกาหลีถ้ามันเกินติดต่อกัน3วันมันจะมี SMS มาแจ้งประชาชนครับว่าให้ระวังนะครับเกาหลีก็เกินเหมือนกันนะครับแดงเหมือนกันแต่ดูดิประเทศที่มันเจริญแล้วเช่นญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นไม่เกินเลยเห็นไหมสูงสุดก็เป็นแค่สีส้มเองเนี่ยครับอันนี้คือประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่ญี่ปุ่นดูดิไม่เกินเลยประเทศเขาดีมากเลยอันนู้นประเทศอะไรวะนะข้างบนนะมี367ด้วยเนี่ยครับก็ลองดูครับว่าแอปตัวนี้มันก็ใช้งานได้ดีเพราะว่ามันเรียลไทม์มันสามารถเช็คได้อ๋อผมรู้ละผมเลื่อนนี่ก็เลื่อนได้ว่ะก็ลองไปดูครับดูประเทศมาเลย์ก็ไม่เกินนะครับไม่รู้เพราะอะไรประเทศไทยไม่เกินเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่เกินก็มาจากไอ้การใช้น้ำมันดีเซลครับดีเซลตามรถยนต์นะครับเป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เป็นเปอร์เซ็นต์สูงถึง 50% ของฝุ่นละอองทั้งหมดที่เกิดในประเทศไทยนะครับก็ในกรุงเทพส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถดีเซลพวกเป็นรถเมย์นะครับก็เลยก็อาจจะมีปัญหานี่เยอะหน่อยยังไงก็ไปลองโหลดมาใช้ดูครับโหลดมาดูว่าเราสมควรจะซื้อเครื่องฟอกอากาศดีหรือเปล่าหรือถ้าเราออกไปเมืองใหญ่ๆสมควรจะใส่หน้ากากหรือเปล่าก็ลองดูแล้วกันครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ